ได้อีกแต่นี่ถ้าไม่รออะไรอ่ะสภาพแก๊สที่มันระบายของอย่างนี้สีน้ำมันเป็นอย่างนี้เนี่ยถามหวานได้เลยไหมหวานได้เลยนะได้เลยใช่ไหมจ๊ะได้หวานได้เลยถ้ามันไม่ติดรออะไรนะผมกลัวฝนเขาว่าพายุจะเข้าไงผมก็เลยอยากหลังฝนก็ต้องหลังสงกรานต์ผมว่าประมาณวันที่12ครับเอา12เลยสงกรานต์เลยเอางั้นอะไรเงี้ยครับเอาลองดูดิว่าไอ้ที่เขาบอกว่าทำร้อนไม่ดีลองดูดิอยากไม่รู้อะผมก็แนวจัดจานอย่างเดียวเลยอาจารย์ว่าทำได้ผมก็เอาแล้วมันเสียเวลาไหมนั่นไม่เสียเวลาถูกปะใช่มันอยู่ที่ผมไม่ได้ให้โลดมาลองผิดลองถูกด้วยเลยมันอยู่ที่เราทำผมว่าใช่ไหมใช่ขอให้กล้าแค่นั้นเถอะมันทุกอย่างมันเปลี่ยนเองไอ้ปัญหาคือเราไม่ได้ไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่กล้าที่จะเปลี่ยนอะไรมันก็เลยทำให้เราไม่เห็นอะไรไม่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวดีเนี่ยไม่เชื่อเราคอยดูแต่เซตบิ้งนั้นไอ้นี่ยังไม่ได้ย่ำใช่ไหมยังครับยังเพราะว่ามันดูเป็นรอยโรตารี่ปั่นใช่ครับก็ตอนแรกจ้างเขามาปั่นหมักฟางแล้วก็ใส่ขี้หมูพอใส่ขี้หมูเสร็จปุ๊บผมก็จ้างเขามาย่ำแล้วยศกูโคตรมั้ยยศครับก็5 กิโลแต่ผมแอบใส่เกินไปไม่เป็นไรอยากให้ใส่อีกด้วยซ้ำผมใส่ไป6 กิโลอยากให้ใส่เยอะๆด้วยซ้ำพี่ตำรวจโทรมาหาบอกโอ้โหเมียฟังผิดแล้วที่เนี้ยบอกทำไมอ่ะบอก40 ไร่ใส่ไป5 กิโลบอกว่าพี่ตำรวจไปเอาไปไหว้เจ้าวันนั้นไปก็ว่าอยู่เหมือนกันบอกว่าไหว้เจ้าไงเอาไปใส่แค่นั้นนะยังว่าเลยนอกคลิปอะที่ไม่ได้อยู่เนี่ยว่านั่นอะนะใช่พูดอยู่ว่าโอ้ตายแล้วก็ที่นี่เขาก็แก้ปัญหาโดยการทำในการเอาสายถังใส่ถังรวมกับจุลินทรีย์เลยแล้วยกไปทีหลังอีกทีนึงก็บางคนก็บอกทำไมไม่เอายูเรืองยูเรียผมบอกโอ้ยเอาเลยครับตามสบายเลยไม่ต้นทุนอะไรมันถูกกันนะก็ใช่ไงผมก็บอกผมว่ากูโคตรฉีดนี่อันนี้ก็ทำกับกูโคตรฉีดกันลืมๆๆกันตอนเนี้ยนะฮะจริงๆแล้วเขารู้ได้ไงกับมึงผลผลิตแกบ้างเนี่ยโอ้โหผมไม่เคยแอบแฝงให้เขาสั่งกันเองเลยด้วยซ้ำนอกจากพวกญาติพวกป้าอะไรเงี้ยจะสั่งให้เขาคือตอนนี้เขาเริ่มปรับเปลี่ยนแนวการทำมาเริ่มดูเราเยอะขึ้นใช่ครับใช่แล้วกระแสที่เข้ามึงเกินนะคนก็เริ่มหันมามองมากขึ้นใช่เริ่มก็เดี๋ยวนี้คือโรดใช้ยาอะไรฉีดช่วงไหนเขียนให้หน่อยเอาว่าอันนี้เท่าไรผมก็บอกแกว่าอันนี้อัตรานี้ใส่เท่านี้ก็ตามที่อาจารย์แนะนำเลยผมก็บอกแกไปอย่างนั้นเขาก็ฉีดตามกันหมดตอนนี้เหรอครับถ้าพูดถึงว่าเลโชเข้าที่จัดมาทรงนี้อ่ะถือว่าปกติเลยนี่ครับเนี่ยก็อันนี้ป้าเลยอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมใช่เนี่ยเขาให้ผมจัดยาให้เลยนะเหรอฮะก็ว่าอยู่ว่าโรดใส่อะไรผมก็ตามอาจารย์เลยทุกอย่างเป๊ะตอนนี้เขาเริ่มเดินตามแนวละจากที่เขาแบบว่าเอ้ยโหลงทุนเยอะไหมอะไรไหมพี่นั่นหายดีแล้วนะหายดีแล้วโอ้ยนี่ก็ได้ดีนะถึงจะไม่ได้เกินไร่เกินนาแต่เขาก็ได้ดีกว่าทุกตั้งแต่ที่เคยทำมาเขาก็ยังพูดเลยบอกโอ้โหรอบนี้ได้ดีจัดจะลบแล้วฝีมือหรือฟุกอันนี้ก็ไม่รู้นะตอบไม่ได้แต่เริ่มเดินตามแนวอาจารย์กันเยอะเนี่ยมันต้องงี้เนี่ยย่ำนี้เนี่ยเนี่ยเราไม่ต้องกลัวหรอกมันแดงปล่อยให้มันแดงไปอย่าไปกลัวทุกปัญหามันต้องมีวิธีแก้หมดแหละมันต้องงี้เนี่ยเล่นเพื่อกเอาให้เละใครจะว่ายังไงก็ช่างมันเนี่ยให้มันได้อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวดูปทุมป้าแค่หน่อยนั่นก็มาตามแนวจ๋าแล้วนะหว่ารับทึงรับท้องอะไรยายาผมบอกแกแล้วว่าให้โดนบินสูงกว่าปกติหน่อยเพราะที่อาจารย์บอกว่าให้บิน5 เมตรใช่ไหมแต่อันนี้เขาบินต่ำเนี่ยยาเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างนี้นะโหลดกูชี้ได้ไหมเนี่ยได้เขาจะด่ากูไหมเนี่ยก็ของป้านี่แหละอ๋ออันนี้ก็ใช้ยาตัวเดียวกันแต่ว่าโดนเขาบินต่ำนี่ไงเนี่ยอันนี้จะบอกไว้เลยนะเนี่ยปัญหานี่นะเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยโลดสังเกตดูนะครับใบอ่ะมันไหลเนี่ยใบข้าวมันไหลครับมันไหลจากกูไม่รู้ขอดใจปุ๋ยอะไรนะแต่รู้ว่าข้าวมันไหลพอมันไหลปุ๊บใบมันอ่อนโลดครับนี่มันแค่เคสเดียวก็พี่เก๋เนี่ยอ๋อพอมันอ่อนปุ๊บเราไปฉีดยามันเข้มข้นใช่มั้ยครับจี้ใช่ต่ำต่ำยาข้นมันก็เลยทำให้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนอาการใบไหม้ใช่ไหมอาจารย์
โอ้ยแต่เขานักวิชาเกินบอกว่าเป็นอะไรนะเชื้อราไวรัสแบคทีเรียเอาที่สบายใจเลยที่เหลือรวมหัวอย่างร้ายเลยถามก็ไม่ตอบนะผมบอกเอ๊ะอาจารย์โทรมาทำไมบอกเขาพูดอะไรไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็กดวางเลยผมอ้าวไปดูนะกลับไปอ่ะไปดูกลับไปอาจารย์มาหมอเดี๋ยวไปดูนะโอ้แกนร้ายก็ว่าให้กันยาไม่ต้องไปหาสาเหตุอื่นเลยเนี่ยบินต่ำเกินไหนจะน้ำถูกไหมครับไหนจะน้ำไหนจะสารไหนจะใบข้าวไหลเนี่ยรู้ยังอาโลดว่าทำไมถึงวันนั้นอ่ะที่มีคนโกรธด้วยนะเว้ยที่กูตำหนิมึงอ่ะใครโกรธอ่ะเออที่ดูในคลิปอ่ะเฮ้ยมีก็คือแบบเฮ้ยอาจจะมองว่าทำไมกูต้องใช้คำพูดแรงๆแบบนี้แต่จริงๆอ่ะคือกับเราก็หวงอ่ะเนาะเราก็อยากรักอ่ะเราไม่อยากให้แบบไหนๆก็มาก็เราแล้วอ่ะเราผมไม่เคยโกรธเวลาใช่ไหมผมไม่เคยจะโกรธเลยจานว่าอะไรผมนั่งหัวล้ออยู่เลยซ้ำที่นี่ก็ติงว่าเฮ้ยสภาพนี้อ่ะมันใช่เรื่องที่ต้องเลี้ยงไหมก็ผมกลัวมันไม่ออกล้วงอ่ะครับใช่ใช่ไหมใช่ครับวันนั้นถ้าโลดไม่เชื่อนะให้คำว่าเกินนาไม่มีเด็ดขาดโอ้ผมลึบทั้งนาเลยก็พอจานไว้ผมก็ทิ้งน้ำเลยนะแล้วทิ้งยาวเลยไม่เคยนั้นเลยทิ้งยาวเลยไม่แตะไม่ต้องคิดผิดหรือคิดถูกอ่ะคิดถูกถูกปะใช่ก็ใครว่าทิ้งน้ำไว้ข้าวไม่เต่งผมไม่เชื่อผมไปเปลี่ยนอันนู้นเลยบอกพี่เก๋ด้วยบอกพี่เก๋ด้วยครับบอกพี่เก๋ด้วยบอกพี่เก๋พี่เก๋เอาทิ้งน้ำไว้บอกทิ้งน้ำไว้ไม่ต้องกลัวข้าวมันพี่ผมทำมาแล้วบอกเขาด้วยว่าผมโดนด่ามาแล้วโอ้โหผมโดนจัดหนักมาแล้วมันอีกนานอ่ะโลดกว่าจะเอาความคิดของใช่ครับเป็นความเชื่อเก่าๆความเชื่อเดิมๆอ่ะครับกว่าจะเอาออกได้แล้วมึงเชื่อไหมว่ามันเป็นเบ้าหลอมความชั่วร้ายของกลุ่มคนบางกลุ่มอ่ะที่จะมอมเมาแล้วก็ครอบงำให้คนคิดแล้วก็เชื่อแบบนี้อ่ะมานานแล้วโลดมันไม่ได้เพิ่งเป็นเราสิ่งที่มันทำอ่ะมันต้องการเพื่อให้ได้ผลประโยชน์อะไรบางอย่างแต่อย่างนี้มันก็ไม่มีไปฟองอากาศผุดขึ้นแล้วมันก็น่าจะได้นะอาจารย์อย่างนี้ถามว่าหวานได้เลยไหมเหรออย่างเงี้ยหวานผมว่าจะรออีกสัก 2-3 วันไงก็ว่าจะเอาได้นะอย่างเงี้ยหวานได้เลยหวานได้เลยไม่ต้องกลัวเราก็รู้เทคนิคแล้วว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยข้าวมันมีอาการนะมันเหลืองนะมันปล่อยแห้งอย่างเดียวใช่เออปล่อยแห้งยาวเลยไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเราขอให้เรารู้เชิงเนี่ยยาทั้งนั้นไม่มีอะไรเลยเขาชอบน้ำที่ไหนเนี่ยจริงๆโลดไม่ได้พูดเล่นเขาไม่ชอบน้ำไปใส่เขาเฮ้ยเดี๋ยวสรุปแล้วข้าวอะไรแน่โลดมึงเอาให้แน่ปทุมใช่เหรอใช่ปทุมอุ้ยทำไมท่วมหัวเรียปทุมอ่ะกกเหรอปทุมอันนั้นกกที่สูงๆอ่ะแกก็เพิ่งมาหว่านปุ๋ยอย่างที่อาจารย์บอกนะช่วงโพเพนะแกเพิ่งมาหว่านเมื่อได้ไม่กี่วันนี้นะครับพอข้าวแกจะออกโพเพปทุมเป็นข้าวที่อวดน้ำมารู้มั้ยเขารู้มั้ยไม่รู้เหมือนกันนะอาจารย์ใช่มั้ยเนี่ยระวังนะข้าวมันจะไม่เต็มโครงแล้วเวลาเดี๋ยวมันผลผลิตมันจะไม่ดีโอ้โลดใช่ก็ทิ้งน้ำเฮ็ดโลดจริงๆถามยังเป็นกระเบื้องอยู่เลยอย่าว่าหรือว่าชื่อที่อะไรนะรถเนาะครับทิ้งน้ำจริงเดี๋ยวข้าวมันจะโสข้าวไม่เต็มโค้งเนี่ยมันจะไม่เต็มโค้งอย่างเงี้ยนะอาจารย์ทิ้งได้แล้วเนี่ยผ่านมึงใช่ไหมเนี่ยผ่านเออเขาผ่านทางนู้นก็ได้เหรอครับถ้าผมทิ้งเหอะผมหว่านเขาก็ทิ้งทางนู้นทิ้งได้แล้วทิ้งน้ำได้แล้วเดี๋ยวจะได้บอกเขาอันนี้นะครับบอกเขาเนอะว่าถ้าคุมเลนรอบหน้านะครับให้เอา